ุเทพเทือกสุบรรณยิ้มร่าหลังจากศาลฎีกายกฟ้องคดีหัวประมูลสร้างโรงพักบุญทรงเตริยาพิลมออกจากคุกไปโผล่งานศพกรมราชทัณฑ์ชี้แจงยิบลาไปเผาศพแม่รัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรจี้กกต.ออกกฎหมายเอาให้ชัดหลัง24กันยายนอะไรที่นักการเมืองทำได้ทำไม่ได้ข่าวดีครม.ไฟเขียวลดจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา33มาตรา39นาน3เดือนตุลาคมถึงธันวาคมถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลาง สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางพ่อสอนว่าการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็น2 ส่วนคือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง2 ส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคม2540สวัสดีครับนี่คือเวลาของสื่อกลางเวลาของข่าวประจำวันอยู่กับท่านผู้ฟังในทุกๆด้านที่สามารถรับฟังได้นะครับจาก Facebook จาก YouTube จากวิทยุต่างๆบางทีผมก็เคยไปทักทายกับคนใน YouTube นะครับจริงๆแล้วคนที่อยู่ใน YouTube เนี่ยให้ข้อแนะนำให้ข้อคิดเห็นเป็นกำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างวันก่อนที่ผมพูดผิดที่ผมยังจำได้ผมบอกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติไปนั่งกินข้าวกับมีใครล่ะมีพนักงานกวาดขยะกวาดถนนพนักงานโยธาอะไรต่างๆแล้วมีอาหารแบบมุสลิมผมก็พูดไปบอกเออเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติมันเป็นมุสลิมก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเลยบอกไม่น่าจะใช่เพราะวันก่อนเห็นท่านผู้ว่าชัดชาติยังไปตักบาตรทำบุญอยู่เลยบอกเออจริงด้วยผมนึกออกแล้ววันหนึ่งผมยังเห็นภาพท่านผู้ว่าชัดชาตินั่งที่เขาเรียกนั่งกระโยงคือนั่งยองๆพนมมือแบบคนโบราณนะครับก็เลยนึกได้เออไม่ใช่นะครับท่านก็ทักท้วงมาผมต้องขอบคุณจริงๆทุกวันในบางทีผมพูดผิดพูดพลาดก็จะมีคนมาคอยบอกคอยติงดีครับผมจะได้รู้ว่าผมผิดพลาดตรงไหนแล้วเวลาที่ผิดพลาดแล้วเราแก้ไขมันจะจำแม่นเลยขอบคุณมากมากครับที่ติดตามในทุกช่องทางวันนี้เป็นเช้าของวันใหม่นะครับวันที่21เดือนกันยายน2565วันนี้วันแรม11ค่ำเดือน10ปีขานจุลศักราช1384และเป็นปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันพุธวันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกครับผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีส้มสีแสดลายๆเหลือบๆสลับหลายๆสี
อันนั้นจะเป็นสีตามตำราสวัสดิ์รักษาครับส่วนสีแห่งทรัพย์วันนี้ตำราเขาบอกว่าต้องเป็นสีส้มสีชมพูว่าไปครับไม่ว่าตามตำรานะวันนี้ในอดีตวันที่21กันยายนย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพ.ศ.2451ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตรากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127วันนี้เมื่อปีพ.ศ.2461ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงให้ตั้งกองนักเรียนราชนาวีหลวงเสือป่าวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2469ในสมัยรัชกาลที่7ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมรักษาสัตว์ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการปัจจุบันก็คือกรมประมงวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2509ครับนายพจน์สารสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีหน้ากระทรวงนี้นะกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติครับในพจน์สารสินได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ของทบวงปรมาณูระหว่างประเทศวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2516ครับประเทศอาร์เจนตินาได้ตั้งชื่อจัตุรัสแห่งหนึ่งกลางเมืองหลวงเลยก็คือกรุงบูโนสไอเรสตั้งชื่อจัตุรัสแห่งนั้นว่าจัตุรัสแห่งราชอาณาจักรไทยวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่21กันยายนขอบุญกุศลสิ่งดีๆที่ท่านได้สร้างได้ทำไว้ส่งผลให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็เจอแต่คนดีๆไปไหนใกล้ๆก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับทุกเช้าของวันครับอาจารย์สมนึกคงเจริญก็จะฝากข้อคิดยามเช้าผ่านบทกลอนวันนี้หยิบยกคำว่าปากพาจนมาเป็นกระทู้กลอนครับปากพูดไปไม่ตรองให้ท่องแท้พาผันแปรเปลี่ยนไปได้เสมอจนย่อยยับอับเฉาทั้งเราเธอทั้งเพื่อนเกลอที่เจอกันนั่นประไรอันคำพูดพูดไปเป็นนายเราอย่าปากเบาเอามันนั่นนิสัยพูดก่อนคิดมิตรเปลี่ยนไปได้ฉับไวก่อนพูดไปจงจำไว้ต้องไตรตรองอย่าให้ปากพาจนบางคนเนี่ยครับเสียเพื่อนเสียนู่นเสียนี่เพราะปากนั่นเองอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าปัญญายะมักขังอละโสนะบินทติคนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางด้วยปัญญาคนที่ไม่มีความขยันก็จะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาหรือปัญญาเกิดน้อยมากครับเพราะไม่ขวนขวายในการแสวงหาปัญญาปัญญาที่ต้องแสวงหาครับคนที่มันศึกษาหาความรู้ย่อมจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากขึ้นเดี๋ยวสายๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องเล่ารับปรุนก็จะส่งไปทักทายกับพวกเพื่อนฝูงในไลน์เป็นหลักนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ผมโพสต์ไว้เมื่อคืนใน Facebook เป็นเรื่องของวรรณกรรมอมตะของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องหลายชีวิตนะครับเมื่อคืนนี้จบเรื่องของหลวงพ่อเสมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ในชุดหลายชีวิตนี่แหละครับมีหลายชีวิตเหลือเกินที่ต้อง
ล่มต้องล่มหายตายจากเพราะกรณีเรือล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามข้อเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกคนคนหนึ่งครับคนนี้เป็นผู้หญิงชื่อพันนีจะนำเสนอเป็นตอนแรกนะครับเอาละครับเราไปเริ่มคุยข่าวกันเริ่มกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปบริเวณความกดอากาศสูงก็คือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับทีนี้ยังมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกยังเตือนอยู่นะครับน้ำหลายแห่งยังน่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้พึงระวังให้ดีครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยครับที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลมาทางภาคกลางครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนเยอะนะครับแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรลงไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านฟังครับยังไงก็ต้องเตือนกันนะครับเรื่องของน้ำตอนนี้หลายที่น้ำยังอยู่ในภาวะที่ยังถือว่าวิกฤตอยู่ให้ระวังแล้วฤดูนี้ที่อยากเตือนกันเป็นพิเศษคือเรื่องของเด็กๆนะครับเด็กคือถ้าเราพลาดพลั้งนิดเดียวเนี่ยการเสียชีวิตของเด็กเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากครับพลาดนิดเดียวเมื่อคืนนี้ผมเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ลงไปเล่นในน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือเด็กกับน้ำมันถูกกันเด็กเห็นน้ำก็จะสนุกสนานก็อยากจะลงไปเล่นให้พึงระวังให้ดีครับปีหนึ่งเนี่ยมีการเสียชีวิตเด็กเพราะจมน้ำไปเยอะมากครับมีทุกปีเอาไปดูเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับพวกกับน้ำมันในต่างประเทศลดลงอีกแล้วนะครับราคาน้ำมันขยับลงเมื่อวานนี้ลงเยอะเลยเหมือนกันอย่างสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง 1.28 ดอลลาร์ปิดที่ 84.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง 1.38 ดอลลาร์ปิดที่ 90.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ดูน้ำมันในประเทศไทยนะว่าจะลดลงอีกบ้างไหมนะครับน้ำมันจะถูกจะแพงใช้กันอย่างประหยัดนะครับไปไหนก็วางแผนกันดีๆมีเรื่องของรายงานข่าวจากต่างประเทศที่น่าสนใจอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ผมแจ้งท่านผู้ฟังที่บอกว่ามันมีเรื่องที่น่าสลดใจคือกองทัพของเมียนมาพม่านะครับยิงใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งทำให้มีเด็กตายอย่างน้อย6คนบาดเจ็บไป17คนโดยกองทัพของเมียนมาบอกว่าเหตุที่ยิงเพราะว่ากลุ่มกบฏใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นฐานในการโจมตีกองทัพโอ้โหโหดมากครับการยิงไปในโรงเรียนนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นข่าวบอกว่ายูนิเซฟออกแถลงการหลายคนที่ได้ดูในข่าวต่างประเทศนะครับมีเด็กนักเรียนตอนนี้ไม่ใช่ตาย6คนแล้วตัดกลายไปว่าตาย11คนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟออกแถลงการเมื่อวานนี้ประนาม
เหตุยิงถล่มครั้งนี้มันเป็นหมู่บ้านในเมืองเดเปอินเขตเขาเรียกว่าเขตสกายอยู่ทางตอนกลางของเมียนมามีเด็กที่ตายจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแล้วก็ยิงคือมันก็ไม่ทำกันหรอกนะครับสากลโรงเรียนกลายเป็นเป้าหรือยิงโดยที่บอกว่าฝ่ายกบฏใช้พื้นที่ของโรงเรียนไปที่แอบซ่อนลำเลียงอาวุธในพื้นที่กองทัพก็เลยส่งฝูงบินไปตรวจสอบแล้วก็โจมตีเลยน่ากลัวนะครับเรื่องนี้ก็ยูนิเซฟออกแถลงการประนามเลยเป็นเหตุการณ์ในเมียนมาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราขอต่อที่เมียนมาอีกนิดหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวออกไปทั่วโลกเลยบอกว่ารัฐบาลทหารพม่าเตือนไม่ให้ประชาชนแสดงการสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลที่เป็นผู้ก่อการร้ายโดยขู่ว่าอะไรรู้ไหมฮะจะจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับใครที่เข้าไปกดไลค์หรือแชร์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์คือพม่าตอนนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจตั้งแต่ต้นปีก่อนมีการปะทะกันทุกวันคงติดตามข่าวมาตลอดแล้วก็จะมีคนออกมาประท้วงมีอะไรต่างๆเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลทหารบอกว่าใครที่มีการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายนะพวกคุณจะเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรงเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามกองทัพตอนนี้โลกเขาก็มันก็ทุกแห่งทั่วโลกก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์พม่าก็มีครับเมียนมาเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการสื่อสารข้อความและทีนี้ก็จะมีคนแชร์เนี่ยบางรัฐบาลทหารพม่าบอกเลยนะบอกใครไปกดไลค์เนี่ยเดี๋ยวจะจับติดคุกเลยติดคุกเลยนะจำคุก10ปีเอาแค่กดไลค์เนี่ยนะครับคิดแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็ยังดีนะยังอิสระเสรีในเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างแต่รัฐบาลทหารพม่าไม่ได้เลยครับเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลทหารของเมียนมา ก็ยังมีการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเป็น4คนโดยกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้กับการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้กองทัพพม่าเมียนมานะครับถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะล้มเหลวในการปกครองประเทศก็เลยติดตามดูเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเราครับก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันหน่อยวันนี้ข่าวไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจคือผมไปดูข่าวตอนเช้าจะมีแต่ข่าวเรื่องของโกงปล้นจี้ข่มขืนคนบ้าคนคลั่งยาอะไรอย่างเงี้ยมีทุกวันมันเป็นข่าวซึ่งฟังแล้วก็จิตตกเช้าๆก็ไม่อยากเล่านะครับผมแวะไปที่ญี่ปุ่นนิดนึงไปคุยเรื่องญี่ปุ่นหน่อยคือเมื่อวันก่อนผมเล่าให้ฟังบอกญี่ปุ่นตอนนี้เขากำลังจะระดมคนไม่ใช่ระดมคนหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปสู่ประเทศเขาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศท่องเที่ยวมีรายงานข่าวบอกว่าญี่ปุ่นโดนภาวะเงินเฟ้อเล่นงานหนักที่สุดในรอบ31ปีตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเจอกับภาวะวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจอาหารขึ้นหมดเลยครับราคาพลังงานต้นทุนสินค้าอาหารแปรรูปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเช่นกันรวมไปถึงค่าใช้โทรศัพท์มือถือก็เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าตบเท้าขึ้นราคาในญี่ปุ่นเลยภาวะเงินเฟ้อพูดไปแล้วก็โดนเหมือนกันทั้งโลกนะครับประเทศไทยก็ไม่ได้รอดพ้นจากบ่วงนี้นะประเทศไทยเราก็แย่เหมือนกันนะครับค่าไฟขึ้นน้ำมันแพงทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงไปหมดก็ต้องภาวะอยู่ในภาวะที่ทุกคนต้องประคองตัวให้ดีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ท่านฟังครับมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเราที่จะเล่าให้ฟังก็คือกรณีของเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับยกเลิกโควิดเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วนะครับคือจะเปลี่ยนมาที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโควิดเนี่ยครับออกจากโรคติดต่ออันตรายมีสาระสำคัญบอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลกมันมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่จะบอกว่าไงลดลง
คนป่วยลดลงคนตายลดลงเมื่อลดลงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกคือความรุนแรงของโรคมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้มาตรการทางกฎหมายสอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเอาสรุปนะอ่านหนังสือราชการฟังแล้วจะมึนๆงงๆยาวก็คือสรุปว่าโควิดต่อไปนี้นะก็จะเป็นเพียงแค่โรคธรรมดาชนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังระบุให้โควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังคือจากเดิมเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระวังรักษาตัวเองให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อผมยังนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะท่านติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตปุ๊บปั๊บผมมารู้ทีนึงนี่เขาเผาไปแล้วเอากระดูกไปทำบุญกันแล้วนะครับเปลี่ยนเรื่องคุยวันนี้อยากเล่าเหตุการณ์ทางภาคใต้นะครับท่านฟังครับภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะคือคนใต้เนี่ยครับต้องอยู่ภาวะที่เป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีเพียงแต่บางทีเราไม่ได้ติดตามข่าวกันเหตุการณ์เหตุร้ายยังมีอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ตอนทุ่ม40นาทีตำรวจโรงพักไม้แก่นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีรับแจ้งเหตุมีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการวางระเบิดไม่ใช่วางระเบิดธรรมดาแล้วคราวนี้เอาตำรวจเลยครับก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป4คนตายไป1ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วตำรวจที่บาดเจ็บนี่ก็สาหัสนะครับถูกนำตัวเข้าส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมีนายดาบตำรวจบารีบากาเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาลไม้แก่นเดี๋ยวเช้านี้คงจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยพูดเสมอครับบอกว่าเมื่อก่อนที่คนร้ายจะโจมตีพลเรือนแต่ตอนนี้เป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เอาคนมากล้าโจมตีกับคนมีอาวุธนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับเหตุการณ์ก็ยังรุนแรงอยู่ดังต่อเนื่องเมื่อวานนี้ผมว่าหลายคนจะได้เห็นข่าวคือปกติผมไม่ค่อยได้เล่าข่าวแต่ข่าวนี้ต้องเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่คือคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเยอะมันมากขึ้นมันจะมาแบบไหนมาในรูปแบบไหนเราก็ไม่รู้หรอกอย่างกรณีนี้นะครับมันเป็นเรื่องของคนร้ายที่มาในรูปแบบของเขาเรียกไรเดอร์ก็คือพนักงานขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารสารพัดยี่ห้อตอนนี้ครับเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักบ้านบึงได้รับการแจ้งเหตุชิงเงินกันในซอยราชอุทิศอยู่หลังธนาคารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมันมีรถตู้จอดอยู่คันหนึ่งครับเป็นรถตู้สีขาวรถตู้นิสสันเออร์แวนจอดอยู่ริมถนนตรงนั้นก็จะมีร้านหอยทอดมีคนอยู่ตรงนั้นอยู่ในอาการตกใจนะครับผู้หญิงคนที่เสียหายชื่อนางสาวประภาพรไปต้องรู้นามสกุลนะคุณประภาพรอายุ29ปีอยู่ในอาการที่ตกใจคุณประภาพรบอกว่าไปเบิกเงินกับธนาคารสาขาบ้านบึงนี่แหละจะเอาไปจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานคือเธอจะมาเบิกทุกวันที่5กับวันที่20งั้นการเบิกเงินแบบนี้นะครับที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังคือจะบอกว่าอะไรที่ทำซ้ำๆทำประจำเนี่ยมันจะมีคนเห็นคุณประภาพรมาเบิกทุกวันที่5กับวันที่20โดยมีนายกฤตชพัฒน์ไม่ต้องบอกนามสกุลนะกฤตชพัฒน์อายุ24ปีเป็นคนขับเขาจอดรถที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วเดินเข้าไปเบิกเงิน3ล้าน5แสนโหเงินไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เดินกลับมาที่รถนายกฤตชวัฒน์ถือกระเป๋าเป้
ใส่เงิน 3,460,000 ส่วนคุณประภาพรเอาแบงค์ฉบับละ20บาท100บาทอีก 40,000 ใส่กระเป๋าถือแยกเงินในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณประภาพรขึ้นรถนายกฤตจภักดิ์ก็ขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับตอนนั้นนะครับมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดสีเขียวๆแบบที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนี่ยครับมาถึงเปิดประตูดึงประตูออกก็บอกว่ามึงชอบมีชาวบ้านมากใช่ไหมมึงชอบมากใช่ไหมมึงรักกันมากใช่ไหมสองคนก็งงครับแล้วก็มีการดึงถึงอะไรกันเนี่ยครับจังหวะนั้นอ่ะคนร้ายคือมันเหมือนก็จะมีการต่อสู้กันคนร้ายบอกว่ากูมีปืนนายกฤตจภัทรวิ่งหนีจากรถเข้าไปในซอยคนร้ายนะครับใช้จังหวะนั้นน่ะดึงคือเหมือนกับคือถ้าผมดูตามคลิปวิดีโอเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลายคนคงจะดูแล้วนะเหมือนกับมีการทะเลาะกันแล้วมีชาวบ้านเดินเข้าไปดูแบบเก๊ๆกังๆคือชาวบ้านไม่รู้จะช่วยทางไหนอ่ะไอ้เสียงที่พูดบอกว่ามึงชอบเมียกูมากใช่มั้ยมึงชอบเมียชาวบ้านมากใช่มั้ยมึงรักกันมากใช่มั้ยก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียผัวเมียเขาทะเลาะกันคนก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งคนร้ายนะครับก็ดึงกระเป๋าไปคว้ากระเป๋าเป้ไปนี่ครับก่อนจะไปมันยังตะโกนบอกมึงรักมันมากใช่ไหมชอบมันมากใช่ไหมชาวบ้านก็เลยไม่กล้าขวางครับตำรวจนะครับเมื่อวานไปติดตามดูจากกล้องวงจรปิดถ้าเราดูจากภาพจะเห็นแล้วมันดึงกระเป๋าเสร็จแล้วมันก็แว่นแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยไปเลยแต่ยังไงก็ตามครับเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดตาเป็นสับปะรดเดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าใครเป็นใครยังไงตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่แต่ผมมาเห็นข่าวคือผมเห็นข่าวที่ตอนเช้าไอ้ตอนบ่ายพอค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแยกสอบนะครับเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยมาขี่รถวนๆอยู่3รอบก่อนที่จะลงมือนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะบอกว่าใครที่ทำอะไรเป็นประจำแบบนี้ให้เพิ่งระวังด้วยครับตอนนี้เราไม่รู้คนร้ายจะมาแบบไหนและแบบนี้ไปก่อนมีเยอะมากครับประเภทเข้ามาถึงแล้วก็มาตบมาตีแย่งโน่นแย่งนี่แล้วก็ทำเหมือนผัวเมียกันไงผมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อป้องกันปกติไม่ค่อยได้เล่าข่าวกิจกรรมบ่อยนักนะครับมีข่าวดีๆมาฝากเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานเนี้ยที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคือมีการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา3เดือนก็คืองวดเดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนโดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายเนี่ยจ่ายเงินร้อยละ3ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมเราจะจ่ายอยู่อัตราร้อยละ5สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับแล้วให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทเป็นเดือนละ240บาทจาก432เป็นเดือนละ240บาทเป็นช่วงระยะเวลา3เดือนด้วยเช่นกันก็ทางนี้ก็บอกว่าเพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพซึ่งคุณอนุชาบอกด้วยว่ากรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนตุลาถึงธันวา65มันจะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,000 กับ44ล้านบาทโดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง9,000 กับ80ล้านนายจ้างก็จ่ายลดลง 7,964 ล้านอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศนายจ้างก็จะได้มีสภาพของความคล่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองดีขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องคุย
ไปเรื่องของข่าวปลอมบ้างขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องของการบ้านการเมืองที่รู้ๆกันอยู่นะครับตอนนี้คนคือคนส่วนใหญ่จะได้เห็นข่าวในสังคมออนไลน์แล้วสุเทพเทือกสุบรรณรอดไปแล้วเหลือก็แต่พลเอกประยุทธ์ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะครับหรือเวลาถ้านับถึงวันนี้ด้วยก็10วันอีก10วันก็จะรู้กันแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดไม่รอดคือพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่อยู่ไม่ได้สำคัญสำคัญว่าประเทศต้องรอดครับคือไม่มีพลเอกประยุทธ์ประเทศก็ต้องไปต่อไปข้างหน้าจะไปยังไงเราไม่รู้นะแล้วตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วนะครับวันที่24นี้ผมตื่นแล้วนะใครที่คิดจะสมัครรับเลือกตั้งอะไรก็ตามต้องพึงระวังแล้วผมเห็นที่บางคนก็ยังไม่เลิกลานะครับที่ออกมาด่ากกต.คือกกต.เขาเตือนกกต.ก็ต้องบอกไปตามกฎหมายนะว่าคุณทำผิดอย่างนี้นะแบบนี้ถ้าคุณทำผิดถ้าคุณไม่เคารพกติกาก็อย่าไปคิดที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรเลยนะครับอันนี้ผมบอกกันสำหรับผมเห็นมีหลายคนที่ขยับตัวเตรียมที่จะสมัครโน่นนี่นั่นก็กฎหมายต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่มีละเว้นขออนุญาตทักทายคนใน Facebook Live หน่อยใครกำลังขับรถทำกับข้าวอะไรอยู่ก็อย่าไปยุ่งเลยนะครับกับโทรศัพท์ขับรถไปนะครับทำงานไปก็ฟังไปเรื่อยๆผมก็จะเล่าข่าวให้ฟังเก็บข่าวนู้นข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณป้าลำพึงบอกสวัสดีทุกเช้ามีนัดกันที่นี่อรุณสวัสดิ์กับทุกท่านคุณจิรพรจิตติรบำรุงท่านพอยงยุทธเสมอมิตรใครต่อใครอีกบ้างพอมนพบำรุงคุณกรีมกอเสียมอัสสลามอะไรกลุ่มครับโอ้คุณหมอมันบอกฟังสื่อกลางพร้อมกับทำกับข้าวดีมากไอ้คนทำกับข้าวเป็นนะได้เปรียบคือตอนนี้เดี๋ยวขอแวะหน่อยนะคือท่านฟังครับผมนึกถึงเวลาที่ผมไปซื้อสำรับกับข้าวอะไรต่างๆนะครับไปซื้ออาหารมันมีความรู้สึกเวลาเดินเข้าไปในตลาดแต่มันหดหู่จริงไอ้หนูก็แพงไอ้นี่ก็แพงแกงนะครับติดก้นถุงนิดถุงละ50บาทแล้วไม่น่าเชื่อนะครับแกงถุงละ50บาทแล้วบางทีก็เรียกว่าแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับบางทีก็วันก่อนนี้ยังเจ็บใจไปตลาดตะพงซื้อปูมากัดฟันซื้อกะจะกินให้อย่างอร่อยเลยตำน้ำจิ้มอย่างเท่เลยต้มปูปรากฏว่าเราไม่ได้สังเกตหรอกว่าปูนั่นน่ะมันเป็นปูที่ตายแล้วคือถ้าเป็นปูดำน่ะมันต้องไม่ตายใช่ไหมเขาจะมัดเชือกซะนิ่มเราก็นึกว่าเขามัดจนไม่กระดิกตัวแล้วก็ซื้อมาปรากฏว่ากินไม่ได้เลยครับแต่ละตัวก็ยังถึงว่าเนี่ยคนทำกับข้าวกับปลาเป็นตอนนี้นะเป็นคนที่โชคดีนะครับไม่เหมือนผมแค่จะเจียวไข่จะทอดไข่ก็ยังแย่แล้วนั้นใครที่ทำกับข้าวตอนนี้ทำกินเองดีที่สุดครับได้กินสดๆใหม่ๆปรุงสุกๆอร่อยตามปากตามใจตามมือเราประเด็นนี้ของแพงเหลือเกินไม่น่าเชื่อนะครับแกงถุงละ50บาทอ่ะไปต่อสวัสดีครับอาจารย์สถิตวรวัฒน์ครูตู่ครับนี่ก็ใกล้จะเปิดเป็นทางการเมื่อวานนี้ผมประชาสัมพันธ์บอกว่าร้านเขาเปิด24เนี่ยร้านบ้านเราที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่บ้านแหลงเนี่ยจริงๆเขาเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเปิดเป็นทางการวันที่24วันนั้นก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีกินฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะไปหากินบ้างเหมือนกันสวัสดีครับคุณวีระอาสาคุณพงษ์ธนายศทุยชัยโยสวัสดีครับท่านผอ.สัตยาสมบูรณ์ปฏิบัติจากวังจันทร์บอกวันนี้อากาศสดชื่นที่วังจันทร์คุณวีระอาสา take care of yourselfeveryone สวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นเกียรติครับกล่องแก้วกวีวันสวัสดีครับไม่เจอนานมากคุณสมชายกนัยดร.สาโรจน์สิงห์ชมคุณวิเชียรจันทองคุณทอมมี่โคเฮบอกว่าลาดกระบังเช้านี้สดชื่นไม่มีฝนสวัสดีครับคุณวิริยาวงศ์มหาแจ่มใสภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณดำยองประเสริฐผลคุณธิติยาพานดานสวัสดีครับ อาจารย์ด็อกเตอร์ผอ.อารีแดงอุทัยช่วยแชร์ให้ทุกเช้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์จียพันธ์ผมก็ทักทายเปลี่ยนบรรยากาศทั้งมั่งต่อไปนี้จะเล่าเรื่องข่าวปลอมมีทุกวันครับข่าวปลอมมีทุกวันท่านฟังไว้แล้วก็อย่าไปแชร์คือฟังให้รู้ว่าแบบนี้ข่าวปลอมผมเนี่ยผมจะมีทุกวันเลยนะ
บางวันก็จะมีโทรศัพท์แปลกเข้ามามีข้อความเมื่อเช้านี้พอเปิดคอมพิวเตอร์ปั๊บข้อความเด้งขึ้นมาเลยสวัสดีเรามาจากกระทรวงพาณิชย์จะชวนทำงานในช้อปปี้รายได้จ่ายรายวันอะไรก็วันนึงนะครับมีทุกวันอะไรแบบเนี้ยให้พึงระวังเราอยู่ในยุคของสังคมที่ต้องกรองข่าวให้ดีๆแม้กระทั่งข่าวที่ผมพูดเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะนะบางทีผมก็มีผิดมีพลาดบ้างเหมือนกันอ่ะเล่าเรื่องข่าวปลอมครับมีการส่งต่อข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดพอร์ตเริ่มต้นเพียง100บาทเรื่องในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพบว่าเป็นข้อมูลเท็จคือมันมีการโพสต์ชวนลงทุนโดยบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดพอร์ตเริ่มต้นเพียง100บาทเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกเขาไม่เกี่ยวเลยนะครับมีการแอบอ้างใช้โลโก้แล้วก็ชื่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใดเวลาท่านฟังเข้าไปในเพจต่างๆได้ดูดีๆด้วยนะครับบางทีเป็นของปลอมมีข่าวปลอมอีกเรื่องนะครับบอกว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุกุหลาบปลายเดือนกันยายนมีคนโพสต์ในสื่อออนไลน์เยอะเลยครับถูกส่งต่อกันด้วยบอกว่ามีพายุชื่อกุหลาบปลายเดือนกันยายน2565อันนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับโดยสรุปกันแล้วกันนะคือท่ามกลางความสับสนของประชาชนก็เอาข่าวนี้มาเล่นนะครับมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุบอกว่าถ้ามีพายุเกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาจะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันวันที่21ถึง23กันยายนประเทศไทยแค่มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักอะไรธรรมดานี่แหละครับไม่ได้มีพายุชื่อกุหลาบไม่มีมีอีกเรื่องนึงครับท่านฟังครับผมเห็นแล้วน่าสงสารคนที่สูญเงินไปเยอะๆนะครับก็คือมันจะมีคนปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรไปติดต่อโน่นนี่บางคนอย่างเมื่อวานนี้ผมเล่าไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำนะสูญเงินเป็นแสนๆนะครับคือระหว่างที่มันติดต่อเข้าไปเนี่ยนะครับในโทรศัพท์มันก็บอกว่าจะคือคนพอบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยบางคนเชื่อมันก็บอกว่าให้แอดไลน์นี้นั้นแล้วมันเข้าไประหว่างที่คุณแอดไลน์เข้าไปนั่นนะครับมันใช้เหมือนเขาเรียกรีโมทจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเข้าไปจัดการแล้วมันก็ชวนคุยตอนนั้นนะครับคุณใช้อะไรไม่ได้เลยมันเข้าไปจัดการโทรศัพท์แล้วมันโยกเงินไปหมดเลยครับหมดเอาภาษาบ้านๆหมดตูดเลยระวังให้ดีเมื่อวานนี้มีข่าวในสื่อออนไลน์ต่างๆประเด็นเรื่องบอกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์ติดต่อร้านค้าที่เขาร่วมคนละครึ่งให้แอดไลน์เพื่อส่งลิงก์ให้กดยืนยันเรื่องนี้ครับมีการบอกต่อโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์ติดต่อร้านค้าพอกดลิงก์เข้าไปปั๊บเนี่ยอันนั้นนะครับคือช่องทางการที่จะหมดตัวเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่ออย่าทำตามคำกล่าวอ้างนะครับอาจจะได้ความเสียหายถูกโจรกรรมเงินถ้ายังไงก็ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรทุกครั้งคือสรรพากรเขาไม่ใช่โทรเอางี้แล้วกันผมสรุปให้เลยเขาไม่โทรสงสัยข้องใจอย่างไรโทรไปเบอร์นี้เลยครับ1161นะครับแต่นั้นมิจฉาชีพปลอมเป็นสรรพากรเยอะมากเจตนาก็คือจะหลอกลวงนั่นเองครับเอออีกเรื่องนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตลาดหลักทรัพย์ลืมบอกไปมีการโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสต็อกเทรดเปิดพอร์ตเริ่ม 1,000 บาทปันผลสูงถึง 40,000 เปิดพอร์ตเริ่ม 1,000ปันผลสูงถึง 40,000 บางคนก็เชื่อโอ้มันทำโฆษณาหน้าดูมากนะครับจะเป็นเหมือนกับรูปลูกโลกนะแล้วมีมือรองรับลูกโลกแล้วมีคำว่าสต็อกเทรดการสร้างผลกำไรที่ไม่เหมือนใครนะเปิดพอร์ตเริ่ม 1,000 บาทผลตอบแทนรับเงินปันผลสูงถึง 40,000 บางคนเข้าไปแล้วโดนเลยครับเพราะฉะนั้นท่านฟังครับท่านผู้ชมนะเห็นข้อความเหล่านี้อย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าไปส่งต่อด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องนะครับวันนี้พอมีเวลาเตือนภัยกันมีเรื่องที่เอามาเตือนก็ได้ก็มาเตือนสู่กันฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณพยอมเป็นแม่ค้าอาหารทะเลกับทนายความ
ปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในรูปแบบแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีแล้วดูดเงินไป 128,000 เหตุเกิดเมื่อวันที่14กันยายนในพื้นที่อำเภอบางละมุงไปร้องทุกข์กับตำรวจโรงพักบางละมุงครับนางสาวพยอมเนี่ยครับเล่าว่าในวันเกิดเหตุมีโทรศัพท์อ้างว่าเป็นหน่วยงานของเทศบาลแล้วโทรเข้ามาสอบถามว่าได้เสียภาษีแอปพลิเคชันคนละครึ่งหรือยังคือเธอเป็นแม่ค้าเนี่ยนึกออกไหมร้านค้าก็จะมีรับคนละครึ่งเวลาคนมากินมาซื้อมาใช้อะไรก็ใช้คนละครึ่งมีเจ้าหน้าที่ถามว่าเสียภาษีคนละครึ่งหรือยังผู้หญิงก็งงแต่เอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคนโทรคนที่โทรมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้แต่ต้องกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมสรรพากรนะพอโหลดเสร็จแล้วทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันแจ้งนะหลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งว่าไม่ได้เสียภาษีแต่ได้รับภาษีรายได้คืน 3,200 บาทเธอก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีใครจะเอาเงินมาให้ฟรีๆก็ไม่เชื่อเธอก็พยายามจะโอนเงินออกจากบัญชีแต่ปรากฏว่าพอเธอกดรหัสพิน6ตัวภายในไม่เกิน2วินาทีก็ถูกดูดเงินไป 128,000 ไม่เหลือสักบาทครับในกระเป๋าทนายความบอกว่าเบื้องต้นนะครับผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีก็ฝากเตือนคือตอนนี้เยอะมากครับที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรผมเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยท่านฟังกันนะครับเดี๋ยวนี้มันเยอะมากพูดแล้วก็ต่อเรื่องไอ้แชร์ลูกโซ่ที่ผมบอกว่ามันไม่มีวันตายเพราะอะไรครับเพราะคนบางทีไปเล่นแชร์และคนแรกๆเนี่ยก็จะได้ปันผลที่ดีดอกเบี้ยดีสุดท้ายบางทีไปชักชวนคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นแชร์ลูกโซ่เนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่ตายเนี่ยอย่างกรณีของไอ้ Forex 3D เนี่ยมันมาตั้ง 3-4 ปีมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผู้ช่วยแบงค์ชาติครับอลิสรามหาสันทนะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงข่าวที่บอกว่ามีประชาชนตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงให้ไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก่งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน Forex อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่มีการเอาไปลงทุนหรือทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริงมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินคืนก็คุณอลิสราบอกว่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินประชาชนจะต้องทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับผู้ประกอบธุรกิจที่เน้นนะที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นและปัจจุบันนี้ยังไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคลทั่วไปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรในลักษณะการเทรด Forex บนแพลตฟอร์มหรือบนเว็บไซต์ต่างๆนะการประกอบธุรกิจหรือการมีส่วนร่วมกับธุรกรรม Forex ในประเทศไทยปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตเช่นการให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรม Forex ทั้งในและก็ต่างประเทศมีความผิดกฎหมายตามกฎหมายบริการควบคุมและแลกเปลี่ยนเงินและอีกข้อนึงครับบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศแต่ไปโฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้าไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรด Forex จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนอกจากนี้ในกรณีของ Forex 3D นะครับจากข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยสามารถใช้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ในการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะครับท่านฟังที่สนใจก็เข้าไปดูแล้วกันนะผมไม่เล่าโดยละเอียดคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกข่าวเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก่งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดถ้ามีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสอบถามกับฝ่ายนโยบายแล้วก็กำกับฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแห่งประเทศเบอร์โทรนี้ก็ได้1213นะ1213สงสัยข้องใจยังไงก็โทรอย่าตกเป็นเหยื่อกันง่ายๆนะครับเหลือเวลาประมาณสัก15นาทีผมไปคุยเรื่องของ
การบ้านการเมืองนะครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้หลายคนคงจะได้ติดตามแล้วก็เห็นข่าวนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็รอดตัวไปนะครับตอน9โมงเช้าก็ตัวคุณสุเทพเทือกสุบรรณเดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงคือเมื่อวานนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพลตำรวจประทีปตันประเสริฐก็อดีตก็เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจตรีสัจจะคชหิรันมีพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีบริษัท PCC Development and Construction จำกัดแล้วก็นายวิษณุวิเศษสิงห์นี่เป็นจำเลยที่1ถึง6ตามลำดับกรณีก็คือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือว่าเขาเรียกแฟลตตำรวจผมคงไม่ต้องไปย้อนรอยถอยหลังเยอะนะเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้คุณสุเทพก็ไปศาลพร้อมกับทนายความซึ่งเขาบอกล่วงหน้าแล้วเขาจะไม่หนีเขาก็จะไปฟังคำพิพากษาแล้วก็เตรียมประกันตัวนั่นแหละครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพิจารณาแล้วนะครับก็ถ้าอ่านตามภาษากฎหมายนี่คงจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเอาเป็นว่าสรุปว่ายกฟ้องครับยกฟ้องท่านฟังก็หาอ่านคือตอนนี้สื่อมวลชนนำเสนอแล้วมีทั้งคำพิพากษาฉบับเต็มฉบับย่อโดยสรุปนะไม่มีความผิดทั้งหมดก็แล้วกันคุณสุเทพออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยตกอยู่ภายใต้กระแสการโจมตีว่าเป็นคนเลวคนทุจริตเกือบ10ปีอดทนอดกลั้นอาศัยความจริงมาต่อสู้แล้วคุณสุเทพบอกประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รู้ว่าเราตั้งใจทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนจะได้รับการคุ้มครองคุณสุเทพบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ฝ่ายคืออำนาจตุลาการของศาลยังเป็นที่พึ่งหลักของบ้านเมืองได้คนที่ยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในระบบขอให้มีกำลังใจสำหรับตัวเขาก็ทนทุกข์ทรมานใจมานานตอนนี้หมดทุกข์หมดโศกพ้นเคราะห์ก็จะเดินหน้าทำงานให้กับประเทศต่อไปนักข่าวถามว่าได้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาแล้วจะดำเนินการฟ้องร้องกับผู้ทำให้เสียหายไหมคุณสุเทพบอกตอนนี้ยังไม่ได้คิดเดี๋ยวไปไหว้ศาลหลักเมืองไหว้พระแก้วมรกตเพราะเวลาต่อสู้คดีก็ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานใช้ความจริงในการต่อสู้มาทีนี้นักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะเดินหน้ายังไงคุณสุเทพพูดบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงคือตัวเขาเนี่ยร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังที่มีส.ส.5คนมีรัฐมนตรี1คนก็จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนมาได้บ้างแล้วนะครับช่วงที่ก่อตั้งพรรคก็ถูกโจมตีจากข้อมูลเท็จแต่วันนี้พ้นผิดมีกำลังใจก็จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปแต่ยืนยันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเอ๊ะยังไงไม่เล่นการเมืองแต่จะสนับสนุนก็คือจะอยู่เบื้องหลังอ่ะเหมือนกับว่าอะไรที่จะช่วยได้ก็จะช่วยคือเคยลั่นสัจจะวาจาไว้แล้วตอนเดินขบวนว่าจะไม่กลับไปยุ่งทางการเมืองก็คือจะไม่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งกันแล้วกันส่วนสมาชิกพรรคที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งก็ไม่ทราบจะรอดหรือไม่รอดต้องรอการตัดสินวันที่30กันยายนคุณสุเทพบอกผมไม่มี power อะไรมีแต่หัวใจทุกอย่างที่ทำเพื่อทำด้วยหัวใจก็ว่าไปนะครับเอาเป็นว่าคุณสุเทพรอดส่วนพลเอกประยุทธ์จะรอดไม่รอดเดี๋ยวดูกันวันที่30ก็คงต้องรอศาลท่านมีคำวินิจฉัยออกมานะครับคุณสุเทพยิ้มเมื่อวานนี้ยิ้มร่าแล้วก็ผมเห็นไปมีนักข่าวตามกันเป็นพรวนเลยทีเดียวแล้วก็นั่นนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปไหว้พระแก้วมรกตนะครับก็รอดตัวไปพูดถึงเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ชูวิทย์นี่เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังโพสต์ข้อความพูดถึงเรื่องคดีโรงพักกับคดีจำนำข้าวความเหมือนที่แตกต่างน่าสนใจดีเหมือนกันลองอ่านดูให้ฟัง
คุณชูวิทย์บอกศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคุณสุเทพเพราะเห็นว่าเป็นเพียงรองนายกเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้เพียงหลักการเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนส่วนวิธีการจัดจ้างเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอีกทั้งคุณสุเทพมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปการเซ็นอนุมัติรวมสัญญาตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอมาก็ไม่ต้องผ่านครม.สรุปยกฟ้องไม่ผิดมาตรา157ส่วนจำเลยอื่นไม่ปรากฏว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้เสนอข้อเปลี่ยนแปลงวิธีจัดจ้างหรือมีวิธีการที่ไม่ชอบอื่นเมื่อคำพิพากษามาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพียงแต่ทำให้ผมหวนคิดถึงคดีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเช่นกันแค่คิดเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะผมเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรลึกซึ้งอย่าคิดว่าผมไปเข้าข้างใครบาปกรรมตายระหว่างคดีโรงพักกับคดีจำนำข้าวคดีหนึ่งไม่พบหลักฐานการทุจริตอีกคดีหนึ่งพบหลักฐานการทุจริตแต่ก็เป็นเพียงผู้กำกับดูแลนโยบายและไม่พบว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้มีการทุจริตเหมือนกันผมหมายถึงระดับนายกและรองนายกนะครับแม้ความเสียหายจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายเงินหลวงบาทหนึ่งหรือเป็นหมื่นล้านผิดคือผิดถูกคือถูกประชาชนอย่างผมก็คิดได้เท่านี้มิน่าเล่าผมถึงไม่รุ่งทางการเมืองเหมือนคนอื่นเขาชีวิตเทียบให้ฟังนะครับคดีจำนำข้าวพูดถึงเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับไปต่อท่านฟังคงยังจำคุณบุญทรงเตริยาพิรมได้นะครับคุณบุญทรงเตริยาพิรมนี่ก็เป็นผู้ที่ติดคุกนะครับยังอยู่ต้องอยู่ในคุกนะจากกรณีรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีภาพคุณบุญทรงเตริยาพิรมปรากฏตัวนอกเรือนจำไปในงานศพเมื่อวานนี้ครับเป็นข่าวใหญ่เลยตอนเที่ยง20นาทีคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีของนายบุญทรงเตริยาพิรมที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคือคุณบุญทรงนี่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วคุณบุญทรงก็ถูกศาลตัดสินจำคุกคดีจำนำข้าวมีภาพปรากฏออกไปร่วมงานศพมารดานักข่าวไปถามคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์บอกไม่ทราบเป็นอำนาจกรมราชทัณฑ์ออกมาหรือออกไม่มาผมไม่รู้แหละยังไงก็ตามครับท่านฟังครับคดีของนายบุญทรงยังไม่พ้นโทษจากการที่ออกไปงานของครอบครัวอาจจะมีการขออนุญาตใหม่คุณสมศักดิ์บอกงี้นะครับซึ่งมันคล้ายกับกรณีของคุณณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งเป็นแกนนำนปช.ที่เคยขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปร่วมงานศพของพ่อคุณนักข่าวก็บอกแบบนั้นไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าใช่ประมาณนั้นแหละถามว่าในส่วนของกรณีในบุญทรงขณะนี้มีขั้นตอนการลดโทษไหมคุณสมศักดิ์บอกไม่ได้มีการลดโทษเลยทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับก็สุดท้ายกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงแล้วล่ะนะครับผมก็เล่าให้ฟังล่ะเมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือเลยนะครับเป็นหนังสือจดหมายข่าวบอกว่าราชทัณฑ์แจงกรณีใดบุญทรงร่วมพิธีฝังศพมารดาเป็นไปตามระเบียบการลาของนักโทษเด็ดขาดซึ่งผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มีสิทธิ์ยื่นขอลาเพื่อร่วมงานศพได้นะก็เป็นการชี้แจงกรมราชทัณฑ์บอกว่าเป็นไปตามระเบียบตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560แล้วก็ระเบียบของกรมราชทัณฑ์บริการลาของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ. 2561รวมถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์บริการลาของนักโทษเด็ดขาดฉบับที่2พ.ศ. 2563อันเนี้ยเป็นไปเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมเป็นเครื่องจูงใจให้เป็นผู้ต้องขังที่ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยมันจะเป็นผลดีต่อการปกครองและการบริหารงานของเรือนจำและทันตสถานนะครับก็คือหมายถึงว่าคนทำประพฤติตัวดีก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตโน่นนี่นั่นถึงแม้กรณีคุณบุญทรงจะอยู่ในความสนใจของประชาชนแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณบุญทรงยังเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมและมีคุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรือนจำคลองเปรมก็มีอำนาจในการอนุญาตให้นายบุญทรงได้ลากิจตามที่ร้องขอคุณบุญทรงในลาระหว่างวันที่18ถึง20โดยได้ประสานกับเรือนจำจังหวัดลำพูนแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อประสานให้เดินทางไปร่วมพิธีศพได้โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำควบคุมอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำตัวกลับทันทีที่เสร็จภารกิจสรุปว่างั้นนะผมก็เพิ่งทราบว่ามีการลาแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นความรู้ท่านฟังก็ฟังไว้เป็นความรู้นะครับคือผู้ต้องขังทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาไม่ใช่เฉพาะคุณบุญทรงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะให้สิทธิ์เฉพาะการลาไปร่วมพิธีชาปนกิจศพผู้ตายที่เป็นบิดามารดาสามีภรรยาและก็บุตรเท่านั้นนะโดยจะต้องมีใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายเพื่อพิจารณาร้องขอส่วนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักโทษเด็ดขาดคำว่านักโทษเด็ดขาดก็คือนักโทษที่ตัดสินเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับอย่างกรณีของบุญทรงผมเห็นข่าวเขาบอกว่าเวลาไปร่วมงานศพที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ใกล้ๆนะครับไปถึงก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำไม่ใช่ไปนอนโรงแรมนะไปนอนเรือนจำแล้วก็ไปร่วมงานศพเสร็จแล้วก็ไปนอนเรือนจำต่อแล้วก็เดินทางกลับแบบนี้นะครับอ่ะเวลาที่เหลือท่านฟังครับจำชื่อพรรคชื่อนี้ได้ไหมพรรคประชากรไทยผมลืมชื่อนี้ไปแล้วนะพรรคประชากรไทยนี่เมื่อก่อนก็คุณสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยคัมแบ็กนะครับหวนสู่สนามการเมืองเตรียมเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ที่กทม.นะครับเป็นข่าวขึ้นมาวันนี้ผมลืมไปเลยอ่ะต่ออีกเรื่องนึงครับขอเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะมีเวลาไหมขอ1นาทีเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกของพลเอกประวิตรอะไรต่างๆนะครับทีนี้มีคำถามว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะได้เวลาแล้วล่ะนะครับจะถึงวันที่24แล้วคุณชัยวุฒิบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นห่วงน่าเป็นห่วงก็ฝากเตือนมาถึงทุกพรรคการเมืองว่าหลังวันที่24กันยายนจะต้องมีความชัดเจนในการจัดกิจกรรมทางการเมืองเช่นการเปิดเวทีปราศัยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเวทีค่าทุกอย่างอ่ะอย่างเช่นค่าอาหารค่าโต๊ะเก้าอี้สำหรับคนมาฟังปราศัยแล้วยิ่งถ้าทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันหมดมันก็จะมีการแจกเสื้อด้วยมันจึงอยากให้ทุกคนระวังว่าจุดนี้จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายไหมยังไงซึ่งทางคณะกรรมการก็เริ่มตั้งจะต้องมาชี้แจงได้ว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้อะไรที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปาใสการแจกเสื้อการเลี้ยงอาหารหรือการแจกของน้ำท่วมต้องพูดให้ชัดเจนวันนี้กกต.พูดแต่ในเชิงภาพรวมของกฎหมายแต่พอไปลงในรายละเอียดมันจะมีเยอะมากโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆที่จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องระวังให้เยอะเพราะถ้าปล่อยให้พรรคหนึ่งพรรคใดเอาเปรียบกันมันไม่ดีนะครับคุณบุญทรงบอกว่าเป็นห่วงคือการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมืองซึ่งไปในนามพรรคจะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพรรคใหญ่ที่จะแลนสไลด์จัดกิจกรรมทางการเมืองคนเยอะมากจัดเวทีใหญ่มากค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ละเวทีน่าจะเป็น10ล้านบาทแล้วจะนับยังไงนับหรือเปล่าให้ระวังไปด้วยนะครับกกต.ควรจะต้องออกกฎหมายที่ชัดเจนโอ้เวลาเกินแล้วด้วยนะครับไปดีกว่าพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีวันนี้ยกเว้นข่าวบริการสักวันหนึ่งนะครับไม่ทันแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ